ลึกลงไปใต้เปลือกโลกพลังงานมหาศาลกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องพลังที่เคยแยกแผ่นดินและให้กำเนิดมหาสมุทรมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนกระบวนการนั้นกำลังเคลื่อนไหวณใจกลางทวีปแอฟริกาที่ซึ่งแผ่นดินกำลังปริแยกเพื่อให้กำเนิดมหาสมุทรแห่งใหม่นี่คือปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่กำลังเกิดขึ้นจริงและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างกำลังเฝ้าจับตามองในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนร่วมถอดรหัสหลักฐานและสำรวจอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมทวีปแอฟริกาไปตลอดกาลในปริศนากำเนิดมหาสมุทรแอฟริกาทะเลแห่งใหม่ของโลกหลายคนอาจเข้าใจว่าอาหารเสริมควรจะเห็นผลเร็วเหมือนกาแฟที่เมื่อดื่มแล้วทำให้ตื่นตัวแต่ความจริงร่างกายต้องใช้เวลา 1-6 เดือนในการสะสมสาร DHA และ EPA เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อสมองและอารมณ์การเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผมจึงเลือก Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthineและนี่เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาน้ำมันปลาเกรดพรีเมียมคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับจุดเริ่มต้นของการค้นพบครั้งสำคัญนี้ย้อนกลับไปในปี2005ณภูมิภาคอาฟาดินแดนทะเลทรายอันร้อนระอุทางตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปียได้เกิดปรากฏการณ์รอยแยกขนาดใหญ่ความยาวกว่า60กิโลเมตรขึ้นบนพื้นดินในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สร้างความสนใจและจุดประกายการศึกษาในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพราะรอยแยกที่เกิดขึ้นนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดซึ่งบ่งชี้ว่าพลังงานใต้พิภพกำลังทำงานอย่างเต็มกำลังทีมนักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติได้เข้าศึกษาปรากฏการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากกระบวนการที่แผ่นเปลือกโลกกำลังถูกฉีกออกจากกันการปรากฏของรอยแยกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาหลายล้านปีและเกิดขึ้นอย่างช้าๆเกินกว่าจะสังเกตได้ในช่วงชีวิตของคนเราเหตุการณ์ในปี2005จึงเปรียบได้กับสัญญาณเตือนจากใจกลางโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตการกระบวนการนี้และข้อมูลที่รวบรวมได้จากรอยแยกแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยยืนยันถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทวีปแอฟริกาในอนาคตเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้คือกลไกทางธรณีวิทยาอันทรงพลังที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโลกของเราประกอบขึ้นจากแผ่นเปลือกโลกหรือเทคโทนิกเพลทหลายแผ่นซึ่งลอยอยู่บนชั้นหินหนืดร้อนและเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาณจุดเกิดเหตุในแอฟริกาคือบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่3แผ่นมาบรรจบกันหรือที่เรียกว่าทริปเปิลจังชันอันได้แก่แผ่นนูเบียนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของทวีปแผ่นโซมาเลียที่อยู่ทางตะวันออกและแผ่นอาระเบียทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแผ่นเปลือกโลกทั้ง3นี้กำลังเคลื่อนที่แยกตัวออกจากกันอย่างช้าๆซึ่งความจริงแล้วกระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ30ล้านปีก่อนและยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนตัวของแผ่นอาระเบียที่แยกห่างจากแอฟริกาได้ทำให้เกิดทะเลแดงและอ่าวเอเดนขึ้นมาขณะเดียวกันการที่แผ่นโซมาเลียกำลังแยกตัวออกจากแผ่นนูเบียนก็ได้ก่อให้เกิดรอยแตกขนาดยักษ์ที่ทอดตัวยาวกว่า 6,000 กิโลเมตรเป็นที่รู้จักกันในชื่อเกรทคลิฟแวลเลย์กระบวนการนี้อาจเปรียบได้กับการฉีกกระดาษอย่างช้าๆแม้ในแต่ละวันเราอาจจะมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปนับล้านปีรอยฉีกนั้นก็จะขยายกว้างขึ้นจนแยกจากกันโดยสมบูรณ์อัตราการแยกตัวในปัจจุบันอยู่ที่ราว7มิลลิเมตรถึง 1.5 เซนติเมตรต่อปีแม้จะเป็นอัตราที่ดูน้อยแต่ในมาตรวัดทางธรณีวิทยานี่คือพลังที่สามารถพลิกโฉมทวีปได้ทั้งทวีปนอกจากร่องรอยของแผ่นดินที่แยกตัวตามแนว Great Rift Valley แล้วที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่จำนวนมากโดยภูเขาไฟเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาลึกลงไปถึงกระบวนการใต้เปลือกโลกหนึ่งในนั้นคือภูเขาไฟเออร์ตาอาเลในเอธิโอเปียซึ่งปะทุอย่างต่อเนื่องมานานกว่า90ปีทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์องค์ประกอบของแมกมาที่ผุดขึ้นมาจากชั้นแมนเทิลของโลกได้โดยตรงคริสโตเฟอร์มัวร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลีสได้ใช้เวลาศึกษาภูเขาไฟแห่งนี้ผลการวิจัยของเขาชี้ว่าระบบการหมุนเวียนของแมกมาที่เออร์ตาอาเลมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรซึ่งเป็นบริเวณที่พื้นมหาสมุทรใหม่ก่อตัวขึ้น
นอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟโอโดอินโยเลนไกในแทนซาเนียและภูเขาไฟอื่นๆอีกมากลักษณะการปะทุในภูมิภาคนี้มีความพิเศษคือเป็นแบบไบโมดัลซึ่งหมายถึงการปะทุของลาวาทั้งสองขั้วคือมีการไหลของลาวาบะซอฟขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการระเบิดรุนแรงของลาวาที่มีซิลิก้าสูงความซับซ้อนนี้สะท้อนถึงพลวัตอันยิ่งใหญ่ใต้เปลือกโลกกระบวนการที่เกิดขึ้นลึกลงไปใต้เปลือกโลกนั้นยิ่งใหญ่และซับซ้อนอย่างมากมันไม่ใช่แค่การดันลาวาขึ้นมาตรงๆแต่เป็นระบบที่มีทั้งการฉีกทวีปการดันตัวของแมกมาจากส่วนลึกและการหลอมละลายของเปลือกทวีปเดิมเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องและทรงพลังซึ่งเป็นอีกหนึ่งชิกซอชิ้นสำคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากเปลือกทวีปไปสู่เปลือกมหาสมุทรข้อสรุปที่ว่าทั้งหมดนี้คือการกำเนิดของมหาสมุทรแห่งใหม่ไม่ได้มาจากการสังเกตการเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการวิเคราะห์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นหลายประการโดยหลักฐานชิ้นแรกมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนหรือ seismic data ในเหตุการณ์ในปี2005ซึ่งยืนยันว่ากลไกที่ขับเคลื่อนรอยแยกบนบกมีลักษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการณสันเขากลางมหาสมุทรหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สำคัญที่สุดคือการค้นพบว่าเปลือกทวีปในบริเวณอาฟานั้นมีความบางกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยทั่วไปเปลือกทวีปจะหนาเฉลี่ย35กิโลเมตรแต่เปลือกโลกใต้ภูมิภาคอาฟาอาจหนาน้อยกว่า20กิโลเมตรโดยการบางลงของเปลือกทวีปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการที่เรียกว่าริฟติ้งและเป็นสัญญาณว่ามันกำลังจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเปลือกโลกแบบมหาสมุทรริฟติ้งคือการที่เปลือกทวีปส่วนที่เป็นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่มีลักษณะหนาแต่มีความหนาแน่นน้อยถูกฉีกออกจากกันจนเมื่อเกิดรอยแตกแมกมาร้อนจากชั้นแมนเทิลที่อยู่ลึกลงไปก็จะดันตัวแทรกขึ้นมาตามรอยแยกนั้นและเมื่อแมกมาเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นหินบาซอลซึ่งเป็นหินที่มีความหนาแน่นสูงและเป็นองค์ประกอบหลักของเปลือกมหาสมุทรคือส่วนที่อยู่ใต้ทะเลลึกมีลักษณะบางแต่มีความหนาแน่นมากเปรียบให้เห็นภาพคือเปลือกทวีปด้านบนเหมือนกับขนมปังนุ่มก้อนหนาๆที่วางอยู่บนแครกเกอร์ที่มีความกรุบกรอบแต่เป็นแผ่นบางๆเหมือนเปลือกมหาสมุทรนั่นเองในโลกความเป็นจริงเมื่อเปลือกทวีปบางลงและยุบตัวมันจะกลายเป็นหุบเขาทรุดอย่างที่เห็นในแอฟริกาและถ้ากระบวนการนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องพื้นที่ที่เคยเป็นแผ่นดินทวีปที่บางลงก็จะถูกแทนที่ด้วยเปลือกมหาสมุทรที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดพื้นที่ที่ยุบตัวต่ำลงนี้ก็จะถูกน้ำทะเลไหลเข้ามาท่วมกลายเป็นทะเลและมหาสมุทรแห่งใหม่ในที่สุดครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกรอยแตกของทวีปจะพัฒนาไปเป็นมหาสมุทรเพราะในอดีตนั้นเคยมีรอยแยกที่ล้มเหลวเกิดขึ้นเช่น Mid Continent Rift ที่เคยเคลื่อนไหวในแนวทางที่จะฉีกทวีปอเมริกาเหนือเมื่อพันกว่าล้านปีก่อนแต่ก็หยุดชะงักไปแต่สำหรับกรณีของแอฟริกาหลักฐานต่างๆในปัจจุบันล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีแนวโน้มสูงที่จะดำเนินต่อไปจนสมบูรณ์นอกเหนือจากกลไกหลักของแผ่นเปลือกโลก3แผ่นการศึกษาระยะหลังยังได้ค้นพบปัจจัยที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้กระบวนการนี้เกิดเร็วขึ้นนั่นคือแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กวิกตอเรียซึ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ขั้นกลางระหว่างแนวรอยแยกความพิเศษของแผ่นวิกตอเรียคือมันกำลังหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาซึ่งส่วนทางกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอื่นๆทั้งหมดในภูมิภาคนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการหมุนที่ผิดปกตินี้อาจมีบทบาทสำคัญในการเร่งให้รอยแยกขยายตัวเร็วขึ้นกลไกนี้อาจเปรียบได้กับลูกปืนที่กำลังขั้นกลางระหว่างวัตถุ2ชิ้นที่กำลังเคลื่อนออกจากกันซึ่งช่วยลดแรงต้านและทำให้การเคลื่อนที่ง่ายและเร็วขึ้นเมื่อนำหลักฐานทั้งหมดมาประกอบกันนักวิทยาศาสตร์สามารถคาดการอนาคตของทวีปแอฟริกาได้อย่างน่าทึ่งแม้จะต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปีแต่ภาพที่ชัดเจนที่สุดคือทวีปแอฟริกาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยมีมหาสมุทรแห่งใหม่ก่อตัวขึ้นขั้นกลางรอยแยกในปัจจุบันจะขยายตัวกว้างและลึกขึ้นจนกระทั่งน้ำทะเลจากทะเลแดงและอ่าวเอเดนไหลเข้ามาท่วมเต็มพื้นที่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์นี้จะส่งผลกระทบต่อแผนที่โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศที่เคยอยู่ทางตะวันออกเช่นเคนยาและแทนซาเนียจะไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหม่ที่แยกตัวออกไปขณะที่ประเทศที่ปัจจุบันไม่มีทางออกสู่ทะเลอย่างยูกันดาและแซมเบียจะมีชายฝั่งทะเลเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งจะพลิกโฉมเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเหล่านี้
ไปโดยสิ้นเชิงในภาพที่ใหญ่ขึ้นทะเลแดงและอ่าวเอเดนจะเชื่อมต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรใหม่นี้ขณะที่การเคลื่อนที่ของแผ่นอาราเบียไปทางเหนือจะทำให้มันเข้าชนกับแผ่นยูเรเซียในที่สุดส่งผลให้อ่าวเปอร์เซียถูกปิดลงโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่ยังมีชีวิตและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งแม้กระบวนการเหล่านี้ที่อาจต้องใช้เวลาอีก 5-10 ล้านปีหรือมากกว่านั้นอยู่ในมาตรวัดทางเวลาที่ใหญ่เกินกว่าชั่วอายุของมนุษย์จะจินตนาการได้แต่มันคือวัฏจักรการสร้างและทำลายที่เกิดขึ้นเป็นปกติในประวัติศาสตร์โลกแผ่นดินที่เราเหยียบยืนอยู่นั้นไม่ได้มั่นคงถาวรแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันไม่มีที่สิ้นสุดของดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลกนั่นเองครับ